ความเดิมเมื่อตอนที่แล้วนะครับพระเจ้าสุทโธทนะก็มารับราชกุมารกับพนางมายากลับไปยังกรุงกบิลพัสดุ์เป็นที่เรียบร้อยและข่าวการให้พระประสูติการของกุมารก็แพร่กระจายจากเมืองสู่ป่าจากป่าไปทั่วทั้งสองกรุงก็คือทั้งกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะตอนนี้จะกล่าวถึงดาบสก็คือนักบวชท่านหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นคณาจารย์ใหญ่มีชื่อว่ากาละเทวินดาบสหรือบางทีก็เรียกว่าอาสิตตดาบสอาสิตตดาบสหรืออาสิตดาบสดาบสท่านนี้หรือนักบวชท่านนี้เนี่ยเป็นฤาษีที่บรรลุธรรมจนได้สมาบัติ8มีฤทธิ์มากห่อเหินเดินอากาศได้และก็เป็นอาจารย์ใหญ่ที่สั่งสอนศิลปศาสตร์ให้แก่กุลบุตรกุลบุตรในราชวงศ์มาเป็นเวลานานเมื่อกาลเทวินดาบสได้ยินข่าวการให้พระประสูติการดังนั้นเนี่ยก็รีบรุดเข้าไปในพระราชวังซึ่งกาลเทวินดาบสนี่ก็เข้าออกได้ตามสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่เคารพของผู้คนตั้งแต่พระราชามาจนถึงยาจกเลยเมื่อเข้าไปถึงพระราชวังก็สอบถามพระเจ้าสุทโธทนะว่าได้ทราบว่าราชบุตรแห่งบรมบพิตรเนี่ยประสูติจริงหรือไม่พระเจ้าสุทโธทนะก็ตอบว่าจริงครับอาจารย์อ้าวถ้าอย่างนั้นขออาตมาได้เห็นพระกุมารนั้นพระราชาก็รับสั่งให้พวกพี่เลี้ยงเนี่ยนำกุมารมาให้ดาบสดูดาบสดูพระกุมารแล้วก็ทราบว่าพระกุมารนี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงลุกขึ้นจากอาสนะก้มลงประคองอัญชลีเข่ากราบลงแทบเท้าพระกุมารดาบสเนี่ยก็ลำพึงในจิตของตัวเองว่าพระกุมารนี้เป็นอัจฉริยมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐนักที่ตนได้พบก็หัวเราะดังกึกก้องไปทั้งปราสาทแล้วก็ยังคิดต่อไปว่าอาตมาจะได้เห็นเมื่อพระกุมารนี้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ประการใดเมื่อใช้ยานตรวจสอบดูแล้วก็ทราบว่าตนนั้นจะเสียชีวิตก่อนที่พระพุทธองค์จะได้ตรัสรู้ก็จึงเสียใจว่าลาภอันประเสริฐนี้เราไม่สามารถที่จะได้ในชาตินี้ยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานก็ร้องไห้โฮขึ้นมาเสียงลั่นปราสาทเช่นเดียวกันอาการของกาลเทวินดาบสเป็นดังนี้เนี่ยทำให้ทั้งพระราชาแล้วก็เสนาอามาตย์ที่อยู่ในห้องโถงใหญ่นั้นเกิดสวงไปตามๆกันเมื่อไตร่ถามกาลเทวินดาบสก็บอกว่าพระกุมารเนี่ยเป็นผู้ที่มีเดชานุภาพมากในภายหน้าจะได้เป็นมหาบุรุษของโลกเมื่อทราบดังนั้นพระเจ้าสุทโธทนะเสนาอมาตย์ทั้งหมดทั้งมวล นะครับก็เชื่อตามคำของกาลเทวินเพราะว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่เคารพนับถืออยู่แล้วนะครับทุกคนก็ต่างคุกเข่ากราบลงแทบเท้าของกุมารน้อยที่เพิ่งเกิดมานี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถโน้มน้าวจิตของผู้ที่ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถกราบกรานพระกุมารน้อยที่มีลักษณะต้องตามมหาบุรุษได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรพระกุมารน้อยตอนนี้ยังไม่มีชื่อมีเสียงประเพณีโบราณของอินเดียในสมัยโน้นเนี่ยเขาดำเนินการอย่างไรต่อไปก็โปรดติดตามตอนต่อไปThank you.